ครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับดร.นายแพทย์มโนลาหะวณิชย์ที่ปรึกษากรรมาธิการศาสนาและวัฒนธรรมในสภาผู้แทนในประเด็นที่ว่าศาสนาในโลกนี้มีกี่ศาสนาไอ้ที่เรารู้กันว่ามี 2-3 ศาสนาแล้วแท้ที่จริงแล้วมีกี่ศาสนาครับดร.ถ้าเรากูเกิลเสิร์ชนะครับจะพบว่าศาสนาในโลกนี้มีประมาณ 4,200 ศาสนา 4,200 ศาสนาครับมีศาสนาเกิดขึ้นใหม่ทุกปีมีศาสนาก็มีเทพเจ้าเกิดมาทุกปีฮะทั้งในประเทศไทยก็มีครับประเทศไทยก็มีนะในประเทศไทยก็มีศาสนาในของเกาหลีญี่ปุ่นนะครับในจีนนะครับในอเมริกานี่เยอะเลยครับแล้วยิ่งเสรีนิยมมากอ่ะศาสนาเกิดขึ้นเยอะศาสนาเกิดขึ้นเยอะใช่ครับศาสนาเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขความขัดแย้งของสังคมครับอันเดียวเลยในสายพุทธกาลนะฮะศาสนาใหญ่ๆก็มีศาสนาพระเวทครับตอนนั้นยังไม่เป็นฮินดูนะครับต้องแยกกันครับศาสนาพระเวทไม่เหมือนศาสนาฮินดูครับตอนนี้ศาสนาฮินดูนะครับปีที่20772017เท่านั้นเองของเราพ.ศ. 2563แล้วก็ของในสมัยพุทธกาลเนี่ยเรารู้ว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นครูคนที่7นะครับเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีครู6คนนะครับก็มีใครบ้างครับมีมัคคลิโคสาระนะปุราณกัสสปะนะอัจฉิสเกตคำพลนะครับสัญชัยปริภาชกนะครับแล้วก็ใครอ่ะปากุตตะกัจจายนะแล้วก็สุดท้ายก็นิคนาถบุตรเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยจะเอ่ยชื่อพุทธเจ้าเนี่ยเช่นในสามัญญผลสูตรนะฮะที่พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยปรารภกับเสนาอำมาตย์ว่าคืนนั้นเป็นคืนที่พระจันทร์สวยมากแล้วบอกจะอยากจะไปคุยกับนักบวชสักคนหนึ่งจะใครดีคนนี้ก็บอกอจิตเกตกำพลคนนี้ก็บอกว่าไม่มักคลีโคสาระก็ต่างคนก็ต่างคุยกันจนมาถึงคนสุดท้ายพระเจ้าชาติศัตรูมาถามนะครับนายแพทย์ชีวกะโกมารพัฒน์ถามว่าเธอคิดว่าฉันควรจะไปเจอใครชีวกะโกมารพัฒน์ก็บอกว่าไปเจอพระสมณโคดมสิครับประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของข้าพุทธเจ้าเองก็เลยให้ดำริไปก็ไปพบนะฮะแต่ที่ผมอยากจะนำเสนอตอนนี้ก็คือว่าเมื่อเข้าไปพบเนี่ยพระเจ้าชาติศัตรูเกิดระแวงประเดินเข้าไปในหมู่ต้นมะม่วงอ่ะมองไม่เห็นใช่ไหมฮะจุดคบเข้าไปแล้วก็ชักดาบออกมาบอกว่าชีวกะเจ้าลวงเรามาฆ่าหรือเปล่าชีวกะก็บอกเดี๋ยวคอยให้เพราะมันก็บอกว่าพระตั้ง 1,250 น่ะทำไมไม่มีเสียงไอเสียงกระแอมอะไรเลยพอเดินไปโอ้พระเต็มไปหมดเลยเป็นพันแล้วท่านก็บอกองค์ไหนคือสัมมนาโคดมแสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรูปร่างท่านเหมือนคนธรรมดาไม่ได้มีมวยผมไม่ได้มีอะไรที่พิเศษจากคนธรรมดาเลยอย่างคัมภีร์ตรรกถาของพุทธที่ได้มาจากลังกาก็บอกทั้งสูง18ศอกเป็นไปได้ไหมเพราะงั้นไม่มีลักษณะมวยผมอะไรเลยที่พี่ผิดปกตินะฮะจากคนธรรมดาจิมกะก็บอกภิกษุรูปที่นั่งพิงเสาและหันหน้าไปทางภิกษุทั้งหลายนั่นแหละคือพระสมณโคดมท่านถึงเข้าไปกราบนะฮะเพราะงั้นประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะนำจะสื่อก็คือว่าศาสนาในยุคพุทธกาลเนี่ยเกิดขึ้นเพราะความขัดแย้งทางการเมืองส่วนใหญ่มีสงครามระหว่างแว่นแคว้นต่างๆเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคนก็หาที่พึ่งจึงเกิดศาสนาต่างๆมากศาสนาตอนอุบัติเนี่ยเกิดจาก charismatic person charismatic เนี่ยแปลว่าคนมีบารมีนะฮะก็จะมีพุทธเจ้าองค์นึงแหละแล้วก็อีก6รูปในระหว่างที่เกิดพุทธศาสนานั้นในอินเดียมีกี่ศาสนาก็มีของศาสนาพระเวทอยู่แหละครับแล้วก็มีคนนอกวรรณะอีกนะครับเป็นพวกหลายเผ่าพันธุ์มากอินเดียเนี่ยภาษาถิ่นสมัยนู้นเนี่ย
ไม่ต่ำกว่า500ภาษาไม่ต่ำกว่า500ภาษาแล้วที่นับถือกันก็เป็นนักศาสนาที่นับถือผีสางอ่ะครับไม่มีการจัดระเบียบนะครับเพราะว่าศาสนาของพวกอารยันเนี่ยนะครับซึ่งเป็นชนเผ่าซึ่งตีเข้ามาทางอินเดียผ่านทางช่องไคเบอร์พาสประมาณเมื่อ 4,000 ปีก่อนคริสต์กาลเนี่ยก็เป็นคนเค้าเรียกว่าเราเรียกว่าอินโดยูโรเปียนใช้ภาษาประเภทเป็นต้นแบบนะฮะของภาษากรีกโบราณนะครับเปอร์เซียซาโคตานนะฮะภาษาที่เป็นกลุ่มสลาวิกทั้งหมดแล้วก็ภาษาของภาษาอังกฤษเยอรมันด้วยลาตินเพราะงั้นพวกนี้มีวัฒนธรรมร่วมกันหลายอย่างมากเลยเช่นการนับถือพระเจ้าหลายองค์นะครับในคัมภีร์พระเวทเนี่ยก็มีกล่าวถึงพระเจ้าองค์หนึ่งซึ่งชื่อดโยปิตรุดโยแปลว่าท้องฟ้าปิตรุก็ว่าพ่อนะครับก็คือสกายฟาเธอร์ถูกไหมครับแปลเป็นภาษาอังกฤษแต่ในศาสนากรีกโบราณเรียกว่าจูปิเตอร์ดโยปิตรุมันเกี่ยวพันกันเกี่ยวกันเพราะพระเจ้าองค์เดียวกันนั่นแหละนะฮะก็คือศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโซโรแอสเตอร์โซโรแอสเตอร์ครับมันนี้อายุกี่ปีแล้ว 4,000 กว่าปีแล้ว 4,000 กว่าปีตอนนี้ศูนย์ไปแล้วยังมีอยู่โซโรแอสเตอร์ยังมีอยู่ฮะอินเดียยังมีอิหร่านยังมีศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดก็คือในโลกกว่าปีใช่ศาสนาอะไรที่รวมทุกศาสนาบาไฮก็รวมก็บอกว่าทุกศาสนามาจากพระเจ้าองค์เดียวกันหมดบาไฮนี่ก็คือพุทธคริสต์อิสลามแล้วอื่นๆเนี่ยมารวมกันเป็นเป็นบาไฮฮะเป็นบาไฮเขาก็ถือว่าเป็นศาสดาประชากรอ่ะบาไฮเนี่ยบาฮาล่าเขามาจากตุรกีอ่ะนะฮะแล้วก็ตีความศาสนาว่ามาจากพระเจ้าองค์เดียวกันหมดครับนะครับชื่อบาฮาล่านะครับแล้วก็มาเผยแพร่ก็ถูกในประเทศออกไปครับก็ไปอยู่ที่ปาเลสไตน์นะฮะที่อิสราเอลปัจจุบันก็มีโบสถ์หลังใหญ่เลยบาไฮครับแล้วก็ไปตั้งที่ชิคาโกอีกที่หนึ่งในอเมริกาแล้วก็ไปตั้งอีกที่โบสถ์หลังใหญ่มากที่เดลีนะฮะมีศาสนาบาไฮฮะก็นับถือว่าทุกศาสนามาจากพระเจ้าองค์เดียวกันหมดจะเรียกอะไรก็ตามบาฮาอัลลาห์นะฮะศาสนาในเมืองไทยที่นอกจากศาสนาพุทธอิสลามฮินดูคริสต์มีศาสนาอะไรในเมืองไทยเราเนี่ยก็ธรรมกายฮะลัทธิจันบินครับอันนี้ถือว่าเป็นพยายามเกิดศาสนาเป็นจริงแล้วคือพุทธศาสนานี้ไม่มีพระพุทธเจ้าถูกไหมฮะครับแต่ธรรมกายมีโดยเฉพาะวัดพระธรรมกายครับศาสดาก็คือธรรมีนะจ้านั่นเองครับผมแกตั้งตัวเองเป็นพระต้นธาตุต้นธรรมฮะเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่สร้างสรรพสิ่งทั้งหมดคือเมื่อคนพัฒนาระดับหนึ่งเนี่ยจะยกระดับตัวเองใช่ครับเป็นอัปเกรดอัปเกรดเป็นศาสดาใช่ฮะปี2018ผมเจอท่านน่ะนะฮะครับก็บอกว่าคุณยายจันเนี่ยหลวงพ่อสดให้คุณยายจันไปเชิญแกจากสวรรค์ท่านดุสิตครับให้มาช่วยปราบมารนั่นปี18นะครับพอปี19คราวนี้มาพร้อมกันครับก็ท่านก็บอกเองอ่ะผมฟังมากับหูบอกว่าคือในเทศ93กันหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญเนี่ยท่านก็บอกว่าเมื่อผู้เทศมาบวชเนี่ยจึงได้รู้ว่าพระต้นธาตุใช้มาปราบมารปราบไม่สำเร็จติดก่อตายที่วัดปากน้ำนี่แหละครับนะครับนั่นประมาณปี2498ครับท่านพูดไว้เทศ93การเช็คดูได้คราวนี้ทัมมี่นะจ๊ะสมัยนั้นปี19ท่านก็บอกว่าลงมาพร้อมกันกับหลวงพ่อวัดปากน้ำนะฮะครับแล้วก็ลงมาเนี่ยก็คลาดกันนิดเดียวเพราะท่านอยากไปดูสวนดอกไม้ในสวนนั้นดาวดึงไปดูแวบเดียวห่างกันเป็น10ปี20ปีแล้วแต่ครับแล้วก็เลยมาเกิดแล้วก็ต่อมาอีกครับต่อมาครับต่อมาคืออัปเกรดเป็นมาต้นท่าต้นธรรมซะเองหลวงพ่อวัดปากน้ำเป็นทับหน้าครับท่านคือทับหลวงตัวจริงครับหลวงพ่อวัดปากน้ำมาทำงานไม่สำเร็จปราบมารไม่สำเร็จมันท่านต้องลงมาปราบมารเองเพราะงั้นถึงมีพระผู้ปราบมารไงฮะเราก็ถือว่าการปราบมารเป็นภารกิจหลักนะครับนี่คือกองทัพครับเพราะงั้นการเป็นกองทัพท่านคือจอมทัพของกองทัพธรรมครับนี่คือเซตติ้งของกองทัพเลยแล้วท่านก็บูชาฮิตเลอร์
ก็บอกฮิตเลอร์เนี่ยหลวงพ่อวัดปากน้ำไอน์สไตน์เนี่ยลงมาพร้อมกันหมดมาเพื่อเปลี่ยนโลกใหม่แล้วท่านก็บูชาฮิตเลอร์ฮิตเลอร์เกิด21เมษายนนะฮะท่านเกิด22เมษายนที่สิงห์บุรีฮิตเลอร์เกิด21เมษายนที่นั่นออสเตรียนะครับท่านเกิด22เมษายนเราจะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดขบวนของธรรมกายเหมือนกับของอดอล์ฟฮิตเลอร์ถ้าเราเปรียบไม่ว่าจะเป็นธงไม่ว่าจะเป็นการจัดแถวจัดแล้วเหมือนกันเป๊ะใช่ครับถ้าใครศึกษาศาสนาหรือศึกษาประวัติศาสตร์ดีๆเนี่ยเหมือนกันเป๊ะใช่ครับแล้วก็ฮิตเลอร์เนี่ยเป็นคนที่เชื่อหมอดูคุณธมีนชาก็เชื่อหมอดูนะฮะแล้วฮิตเลอร์เนี่ยเริ่มจากศูนย์ธมีนชาเริ่มจากศูนย์เหมือนกันเหมือนกันแล้วก็ใช้บันได3ขั้นดร.ทำไมคนอยากเป็นศาสดาของศาสนาจ๊ะรู้สึกดีนั่นก่อนได้เป็นพระผู้เป็นเจ้านี่มันรู้สึกดีมากตอนนี้เนี่ยมีศาสนา 4,200 แสดงเรามีศาสดา 4,200 มีเยอะมากมีเยอะกว่านั้นคือของธรรมกายนี่เป็นศาสนาใหม่ชัดเจนนะฮะไม่เหมือนวัดปากน้ำนะแล้วเป็นลัทธิลับเลยซึ่งความรู้ของคนในวัดในองค์กรนี่จะไม่เท่ากันเขาจะบอกเป็นเรื่องธรรมะละเอียดเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเขาจะไม่บอกใครนะครับก็เหมือนเคยดูเรื่อง Star Wars ไหมฮะครับเคยดูเรื่อง The Matrix นะครับนะเอาสองเรื่องมารวมกันแล้วก็ธรรมกายตอนที่เป็นมนุษย์ก็เห็นเป็นพระถูกไหมครับแต่เข้าสมาธิปุ๊บเข้าธรรมกายกลายเป็นบูรังผลาญนะระเบิดมารปุ้ง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 ฆ่ากันแล้วเพราะงั้นนั่นคือธรรมกายแล้วเชื่อว่ามันมีวิชาสูงสุดอยู่วิชาหนึ่งถ้าปราบมารเนี่ยไปกดสวิตช์เนี่ยนะครับเหมือนเดอะแมทริกซ์อ่ะครับไปทำลายสวิตช์นึงปุ๊บโลกที่เป็นความจริงจะปรากฏมดตัวหนึ่งยุงตัวหนึ่งกลายเป็นธรรมกายหมดเลยไม่ต้องมีการสร้างบารมีอีกต่อไปไม่ต้องมีบำเพ็ญทุกขกิริยาเป็นการเป็นพระโพธิสัตว์ศาสนาเกิดมาเพื่อรับใช้เราหรือเราสร้างศาสนาเพื่อประโยชน์ของตัวเราแต่ที่สำคัญคือว่าไม่มีศาสนาใดคือศาสนานี้เป็นธุรกิจที่ทำกำไรมากที่สุดในโลกนะลงทุนน้อยสุดศาสนาเป็นธุรกิจที่ทำกำไรมากที่สุดไม่ว่าจะศาสนาไหนในโลกฮะแต่ไปตรงไหนโดนทุกศาสนานะครับครับเราอย่าไปบอกว่าพุทธเราเป็นพูดเราพูดได้ว่าไม่มีไม่เป็นธุรกิจศาสนาอื่นๆนี้เป็นศาสนาที่สร้างธุรกิจได้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้อย่างธรรมกายนี้ชัดเจนเลยครับมีบริษัทเยอะแยะบริษัทค่าอาวุธก็มีครับถ้าผมไม่ได้เห็นเอกสารนี้มากับตาไม่ได้จับกับมือผมไม่เชื่อนะครับแต่ทำธุรกิจค่าอาวุธอ่ะผมจำได้เลยครับมีตั้งแต่ปืนสั้นปืนยาวปืนเล็กปืนใหญ่ปืนกลได้แรงต้านบาซูก้านะฮะเครื่องบินนะฮะแล้วก็เครื่องบินเจ็ตอะไรเครื่องบินสำหรับทิ้งระเบิดครับนะครับมาถึงเรือพิฆาตเรือรถถังเรือลำน้ำครับมีหมดถ้าผมไม่ได้เห็นมากับตาไม่จับกับมือเนี่ยผมไม่กล้าพูดเดี๋ยวเราจะไปคุยกันอีกคลิปหนึ่งต่างหากเลยว่าธรรมกายคือใครกับดร.มโนอีกทีหนึ่งนะครับครับสำหรับคลิปศาสนาในโลกมีกี่ศาสนาอ๋อมันมีหลายศาสนาใหม่ๆอีกเยอะศาสนาล่าสุดในเมืองก็มีของไซนโทโลจีอีกอันนึงศาสนาที่ใหม่ของเราโรนัลด์ฮับบัตเป็นคนสร้างขึ้นครับฮับบัตเนี่ยเป็นคนบอกก็เป็นนักเขียนนักวิทยาวิทยาศาสตร์ครับนะฮะแต่ว่าไม่ได้โด่งดังอะไรหรอกแล้วเขาก็เขียนครั้งหนึ่งว่าศาสนาเป็นธุรกิจที่ทำกำไรมากที่สุดและแกก็ตั้งศาสนาใหม่เรียกไซนโทโลจีมีศูนย์กลางอยู่ที่ลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียเป็นตึกสูงมากเลยแล้วการบริการทุกครั้งเนี่ยเก็บตังค์หมดก็มีศาสนาเป็นศาสนาที่ทำธุรกิจได้ดีที่สุดในโลกทำเงินเขาถือว่าศาสนาคือธุรกิจเลยเข้าไปเยอรมันคนเยอรมันบอกไม่ใช่นี่เป็นธุรกิจอเมริกาบอกไม่ใช่นี่เป็นศาสนาแล้วทุกอันนะฮะเข้าไปนั่งสมาธิเขาสอนสมาธิเหมือนกันครับมีการติวเสียตังหมดก็มีจอห์นทาโวต้าไงเป็นสาวกสำคัญครับมีทอมครูซอีกคนเดี๋ยวก่อนศาสนาเนี่ยจะต้องเอาศาสนิกที่เป็นคนดังไปเป็นศาสนิกคือเขาตอบคำถามได้เยอะ
นะมีใครอ่ะคาเรนคาร์เพนเตอร์อ่ะครับก็เป็นสมัยเป็นสาวกคนหนึ่งแล้วก็รวยมากเลยนะฮะครับมีกองเรืองตัวเองอ่ะรวยแค่ไหนอ่ะจนตอนหลังพอจอห์นฮับบัตรอนฮับบัตตายเนี่ยลูกๆอยากจะเข้ามีส่วนฟ้องร้องกันเยอะแยะจนในที่สุดแล้วก็เพราะมรดกไม่ชัดเจนอ่ะนี่คือศาสนาในโลกมนุษย์ Scientology ฮะคือถ้าศึกษาเรื่องศาสนานี่ปวดหัวเหมือนกันหรือเป็นเรื่องสนุกเรื่องสนุกนะได้เราเข้าใจถ้าเราเข้าเป็นนักศึกษานักวิชาการด้านศาสนาเนี่ยถ้าเราศึกษาศาสนาต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสนุกนะครับเป็นเรื่องความรู้ล้วนๆเดี๋ยวนี้ก็เกิดศาสนาเจไดขึ้นมาอ๋อศาสนาสุดก็คือศาสนาเจไดก็คือ Star Wars ใช่ฮะศาสนา Star Wars มีอยู่จริงนะครับคุณไปค้นใน Google ใส่คำว่าอะไรครับดร.เนี่ยศาสนา Jedi Religion ใส่คำว่า Jedi Religion May the Force be with you อันนี้นะครับเป็นอีกศาสนาหนึ่งเลยนะครับทำไมโลกมันเป็นอย่างนี้ครับดร.นี่แหละฮะแล้วในประเทศไทยเนี่ยเราถามคนได้ว่าคุณนับถือศาสนาเขาก็บอกเปิดเผยถูกไหมครับแต่ว่าในอังกฤษไม่ได้นะไปถามถึงศาสนาเขาโกรธผมถามถ้าดร.เป็นคนอังกฤษผมถามเลยดร.นมโนนับถือศาสนาใดผิดเขาถือว่านี่เป็นการผิดมารยาทอย่างมากเขาห้ามถามห้ามถามเลยเพราะว่าในประวัติศาสตร์อังกฤษนะครับเขามีเรื่องความขัดแย้งศาสนาเกิดสงครามกลางเมืองฆ่ากันตายเพราะศาสนาเยอะมากเลยกลายเป็นเรื่องเลวร้ายสำหรับว่าเขาไม่พูดเขาไม่พูดห้ามพูดเลยครับสำหรับเรื่องศาสนาแค่นี้ครับสวัสดีครับ